เอาพาขึ้นโรงพักไปกันหน่อยค่ะไปพบกับบุคคลที่อาจจะได้เป็นร่างของพี่โทนี่จาคนใหม่ใช้ทั้งศอกทั้งเข่าใช้ขยับขยับและเตะตะวันกลับเหมือนจระเข้ใช้ถอนหางฟาดศัตรูรู้อย่างศิลปะมีมานะอดทนต่อสู้ฝึกกระบวนท่ามวยชั้นครูดูไม่เหมือนมวยใดๆนี่คือศิลปะคืออำนาจของการต่อสู้ที่รุนแรงตั้งแต่ด้านหน้ายันเข้าไปในห้องขังอ่ะคุณขาไม่มีแผ่วจริงๆสำหรับแม่ไม้มวยไทยโชว์ลีลาราวกับว่านี่กำลังเป็นการแสดงโชว์อยู่เลยนะคะที่นี่คือสถานีตำรวจสภ.วังจันทน์ของจังหวัดระยองค่ะเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวพี่เขามาเขาชื่อพี่เปิ้ลอายุ40ปีค่ะคุณผู้ชมไปคุมตัวมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปคุ้มคลั่งอยู่ในพื้นที่ของถนนคลองไผ่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวมาพอลงมาจากรถได้ปล่อยลงมาปั๊บเงาคุณว่าแค่แม่ไม้มวยไทยเหรอดิฉันว่ามีความหมัดเมาผสมด้วยนะมีความกังฟูแบบจริงๆหน้าอันนี้คือท่าอะไรเฮ้ยแต่ผมว่าเหมือนพี่โทนี่จ่าจริงได้ท่าได้เลยอ่ะช้างกูอยู่ไหนอ่ะท่านี้แล้วก็มีท่าอื่นๆแน่เอวหวานซะด้วยนะคะโดยน้าสาวของนายเปิ้ลค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เปิ้ลปกติแล้วคือเปิ้ลเนี่ยเขามีอาการทางจิตคือเวลาที่เขาขาดยาคุณผู้ชมเขาจะมีอาการแบบนี้แหละแล้วเหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้เออเอาจริงๆพอเราไปรับทราบเรื่องเขาแล้วน่าเห็นใจนะเพราะว่านายเยาซึ่งเป็นน้าของนายเปิ้ลเนี่ยนะคะบอกว่าแฟนเขาทิ้งเมียเขาหนีพอเมียตีจากปุ๊บนี่เลยรักมากก็เลยเกิดอาการทางจิตแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าพอมันมีอาการปั๊บอะคุณผู้ชมไอ้อดีตในความทรงจำที่เขาเคยชื่นชอบมวยไทยอ่ะมันก็แสดงออกมาอาจจะแบบไร้เรื่องของการควบคุมหน่อยนะคะช่วงวัยรุ่นอ่ะแกคงจะฝึกมาเยอะเพราะว่าเป็นกีฬาที่เขาชอบมากๆก็ทางญาติรับปากว่าจะให้กินยาต่อเนื่องไม่ขาดนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคือเวลาที่เขาออกอารวาสอ่ะคุณเวลาที่เขาไม่กินยานะถือมีดเดินตามถนนอย่างเงี้ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวคือพวกเราอ่ะเป็นคนนอกก็รู้สึกว่าน่ากลัวแต่ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่จะรู้ว่าอ๋อเปิ้ลมันไม่ได้กินยามันถือมีดเดินไปเดินมาแต่ว่ามันไม่เคยตีใครนะมันไม่เคยฟันใครด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าญาติญาติน่ะเขาก็รู้กันคนในพื้นที่ก็รู้กันแต่คนนอกพื้นที่ไม่รู้ไงแล้วก็ไม่รู้ว่าอ่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้แค่ถือล่ะ มีการวิ่งไล่มีฟันเขาก็อยากให้ญาติดูแลให้ดีญาติก็รับปากว่าจะดูแลให้ดีที่สุดเลยงานนี้ชาวเน็ตหลายคนบอกเอาจริงถ้าฝึกเขาให้เขากินยานะแล้วเอามาฝึกดีๆอุ้ยนี่ขึ้นโชว์ได้เลยนะเนี่ยเป็นสแตนด์อินแทนพี่จาพนมได้เลยนะท่าพี่วงแขนพี่ได้เป็นสตันเนาะได้แต่ว่าต้องดูแลอาการทางจิตกันให้ดีๆเลยค่ะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ